ังในตู้เย็นบุ๋มประชาเล่บุ๋มประชาเล่บุ๋มบุ๋มบุ๋มแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพี่กุ๊กกุ๊กนะคะวันนี้นะคะเราอะต่อจากคนทำคลิปที่แล้วที่เราอะเจอสัตว์ประหลาดในน้ำหัวเรย์กลัวกลัวกลัวเฮ้ยเฮ้ยตัวเลื่อนมากเฮ้ยนี่ลูกมังกรนะพี่กุ๊กกุ๊กใช่โอ้ยแพนด้าไม่ใช่เฮ้ยแพนด้าแบบนึกว่าของกินนะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะเขาดูแปลกๆเนาะเนี่ยเอ้ยน้องอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วทุกคนแต่ว่าเราอะจากความเดิมคลิปที่แล้วอะคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าคือหมาน้ำนะคะแล้วก็สลาเมนเดอร์นี่น่ารักหมาบกถึงอยากรู้อยากเห็นนี่พี่เออใช่นี่ทุกคนอันนี้หมาบกอันนี้หมาน้ำนี่เอ้ยจะกินน้ำเขาอะอุ้ยน่ารักมากๆเลยเอแต่ว่าวิธีการเลี้ยงเขาจะเลี้ยงยังไงล่ะคะพี่ไปได้ยินมาพี่กุ๊กเขาบอกว่าตัวเนี้ยชอบอากาศเย็นงั้นต้องเลี้ยงในตู้เย็นนะพี่กุ๊กเลี้ยงในตู้เย็น โอ้ยเป็นความคิดเยี่ยมยอดมากมาเพนด้าอุ้ยแต่ว่าตัวเนี้ยหมาน้ำแสดงว่าต้องอยู่ในน้ำแล้วต้องอยู่ที่เย็นๆใช่ไหมคะใช่โอ้ไปอยู่ที่เย็นนะคะเอาเสื้อใส่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะอากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนมากร้อนมากๆเลยใช่แล้วนี่ก็ใส่แขนยาวเพื่อเขาว่าตัวเนี้ยถ้าร้อนอ่ะจะเปื่อยพี่กุ๊กเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยดูสิเพราะว่าช่วงนี้2วัน3วันมานี้อากาศร้อนเนาะดูดิกุ๊กอุดตูดอ่ะพี่กุ๊กโอ้บอกว่าอากาศเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะแต่ประเทศไทยโอเคเราจะเขาใส่ตู้เย็นแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก่อนพี่กุ๊กมันจะเย็นด้วยหรือเปล่าก็นี่ไงน่าปิดถ้าเขาแช่แข็งแล้วพี่กุ๊กไม่เป็นไรปิดเลยอ้าวปิดไม่ได้พี่กุ๊กอ้าวสงสัยภาชนะใหญ่ไปพี่กุ๊กทำยังไงอ่ะโอ้เดี๋ยวนะเราเอาเลี้ยงกับตู้ปลานี่นี่ไงเนี่ยมีปลาหลายตัวเลยเนี่ยนี่อุณหภูมิ21ใช่ไหมใช่ต้องประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราอันนี้มันมาตรฐานใช่ไหมคะโอ้นี่มาตรฐานมอกปรสอยอยรปภกูอ่ะเราชิมดูโอ้โหโอ้ดูดิโอ้อุณหภูมิ26โอ้26กว่าพี่กุ๊กเขาว่าตัวเนี้ยถ้าน้ำอ่ะ25ขึ้นไปอ่ะป่วยนะพี่กุ๊กทำยังไงดีอ่ะโอ้ยขึ้น27แล้วพี่กุ๊กอ๋อนี่เดี๋ยวพี่อ่ะจะทำเครื่องสำหรับเลี้ยงตัวนี้ให้ไหมพี่กุ๊กโอเค A few moments later อะไรเนี่ยนี่มันเครื่องอะไรคะเนี่ยฮัลโหลนี่ไงพี่กุ๊กนี่เป็นอะไรทำไมสภาพมันเละเทะอุ้ยเละเทะวะตู้เย็นจิ๋วไงโอ้ประยุกต์ให้เขาควบคุมอุณหภูมิได้ไงพี่กุ๊กอ๋อเฮ้ยแต่ว่าตั้งแต่เขามาเนี่ยเขายังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเขาต้องหิวมากๆแน่เลยโอ้ยไม่เป็นไรพี่มีกุ้งฝอยอยู่ในตู้เย็นพี่กุ๊กอุ้ยจริงเหรอเออเดี๋ยวเราเอากุ้งฝอยมาให้เขากินก็ได้โอเคกุ้งเต้นใช่ไหมกุ้งเต้นโอเคโอเคโอ้เดี๋ยวกินข้าวน่ารักมากเลยอ่ะพี่กุ๊กไม่เห็นสนุกเลยเอาตัวนี้มาเล่นน่ะน่าหนาสิแล้วตัวนู้นอ่ะแลอะไรอยู่เลยพี่กุ๊กวันนั้นน่ะพี่เดินผ่านต้นมะละกอพี่กุ๊กของแม่พี่กุ๊กอ่ะแล้วอยู่ลูกมะละกอตกใส่หัวโคตรเจ็บเลยพี่กุ๊กแพนด้าก็ไปนั่งใต้ต้นมะละกอพี่กุ๊กใบมะละกอตกฟาดหัวแพนด้าพี่กุ๊กโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอพี่ว่ามันไม่ธรรมดาไอ้ต้นมะละกอต้นนั้นอ่ะแกงแม่พี่กุ๊กดีกว่าน่าจะสนุกกว่าเยอะพี่กุ๊กตัดต้นมะละกอตัดเลยโคตรเลยพี่กุ๊กโอเคมันคลิปเดิมเลยใช่ไหมใช่เหมือนตัดต้นรองเท้าเดี๋ยวเราให้อาหารเขาก่อนดีกว่านี่ทุกคนดูดิเขาเหมือนโอ้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 โ
ทุกคนแล้วนี่นะคะก็คืออาหารของเขานั่นเองนี่คือกุ้งนะคะกุ้งเต้นนี่กำลังแบบดุยๆเลยอะอะนะดูซิว่าเขาจะกินไหมป๊าบอ้าวทำไมไม่สนใจเลยล่ะ1ชั่วโมงผ่านไปโอ้ยรอตั้งนานนะพี่กุ๊กเขายังไม่กินอาหารเพิ่มเลยอ่ะนั่นนะสิไม่หนุกเลยอ่ะไปหาอะไรทำสนุกสนุกอย่างที่บอกไว้ดีกว่าโอเคแต่มันมืดแล้วนะไม่ต้องกลัวหรอกไปไปด้วยกัน Later that night ไอ้แม่โกเนี่ยมันก็มีพลังงานอะไรบางอย่างแน่เลยพี่กุ๊กขนาดจะมาตัดมันอ่ะโอ้ยังเจ็บตัวเลยอ่ะจริงด้วยทุกคนนี่ทุกคนดูดิมีเชื้อราด้วยอ่ะนี่ไม่ได้ละโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะใช้อุปกรณ์อันนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าไปเรื่อยๆเลื่อยตัดกิ่งตัดกิ่งไม่ใช่ตัดกิ่งนะหนึ่งสองสามสตันอะไรพี่กุ๊กแอกดูดิตกใส่จนโอ้โหนี่เนี่ยทุกคนเนี่ยวันนั้นอะลูกอะวันนั้นลูกขนาดนี้พี่กุ๊กเนี่ยขนาดเนี้ยเนี่ยแล้วมันก็เนี่ยพี่กุ๊กวันนั้นอะแพนด้าโดนนี่เลยพี่กุ๊กเนี่ยแพนด้าก็ยกขาฉีดโดนนี่เลยยืนละโดนยืนละโอเคเผาโอ้โหโอ้โหโอ้ยยยยยบุ๋มประชาเลบุ๋มประชาเลบุ๋มบุ๋มบุ๋มเฮ้ยมันจะทำร้ายพี่แล้วพี่กูโอ้อืม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 